กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today Extra ค่ะช่วงนี้เรามาติดตามกันกับความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกนะคะไปกันที่ทางฝั่งของอเมริกันฟุตบอล NFL มีมาฝากกันหลายคู่เลยสำหรับผลการแข่งขันแต่เราจะไปดูไฮไลท์คู่นี้ก่อนค่ะทางด้านของ Pittsburgh Steelers เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือน New Orleans Saintsโดยสำหรับเมื่อกับคืนที่ผ่านมานะคะพิสเปอร์ซิลเลอร์ค่ะเปิดสนามไฮฟิลด์พบกับนิวออร์ลีนเซนต์โดยในช่วง2ควอเตอร์แรกดูบรีสควอเตอร์แบ็คของเซนต์คว้างบอลให้กับเบนจามินวอสเซนกับเอริกลอริกทำไปคนละ1ทัชดาวช่วยให้นิวออร์ลีนเซนต์บุกมานำก่อน14-6เมื่อหมดครึ่งแรกในช่วงควอเตอร์ที่3นั้นบรีสยังคงร้อนแรงไม่หยุดคว้างให้เพื่อนทำเพิ่มได้อีก2ทัชดาวจากนิกทูลและเคนนี่สติลขณะที่พิสเปอร์มาได้เพียงทัชดาวเดียวจากโลวันเบลทีมเยือนนำห่างเป็น28-13และในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนั้นเจ้าถิ่นพยายามเร่งทำคะแนนคืนได้มา2ทัชดาวจากอันโตนิโอบราวน์กับอีก1ฟิลโกสขณะที่ทีมเยือนได้เพิ่มเช่นเดียวกันจากทัชดาวของมาเกสคอสตันทำให้จบเกมนิวออร์ลีนเซนต์ที่บุกมาชนะพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ได้35-32ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆอินเดียนาโพลิสโคลท์ค่ะเปิดบ้านเอาชนะวอชิงตันเรดสกินไป49-27ฮูสตันเท็กซันชนะเทนเนสซีไททันส์ไป45-21บัฟฟาโลบิลส์ค่ะก็ชนะคลิฟแลนด์บราวน์ไป26-10บัลติมอร์เรเวนแพ้ซานดิเอโกชาร์เจอร์สไปแบบเฉียดฉิว33-34แจ็คสันวิลล์จากัวส์ค่ะก็เป็นฝ่ายชนะนิวยอร์กไจแอนท์ไป25-24เทมเปอร์เบย์แบ็คคาเนียแพ้ซินซินเนติเบงกอลส์ไป13-14เซนต์หลุยส์แรมส์ค่ะชนะโอ๊คแลนด์เรเดอร์สไป52-0เรเดอร์ไม่ได้สกอร์เลยนะคะมินเนโซตาไวกิ้งส์ชนะแคโรไลนาแพนเทอร์สไป31-13แอตแลนตาฟอลคอนชนะอาริโซนาคาร์ดินัลส์ไป29-18กรีนเบย์แพ็คเกอร์สค่ะเอาชนะทางด้านของนิวอิงแลนด์พาทริออตส์ไป26-21และสุดท้ายเนี่ยแคนซัสซิตี้ชีฟส์เปิดบ้านแพ้เดนเวอร์บรองโกสไป16-29ค่ะมาอยู่ที่เรื่องของอเมริกันเกมส์นะครับจาก NFL ไปต่อกันที่ NBA กันบ้างนะครับ NBA มีเกมระหว่างชิคาโกบูลส์กับบรูคลินเนตส์มาฝากกันนะครับบรูคลินเนตส์แพ้ในบ้าน3เกมติดแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเปิดชินบาร์เคลย์เซ็นเตอร์แพ้กับชิคาโกบูลส์คู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันช่วงฤดูกาลปกติในฤดูกาลนี้นะครับเกม Sunday Night ครึ่งแรกบรูคส์เป็นฝ่ายเอาสตาร์ทขึ้นนำไปก่อนนะครับที่47-42คะแนนนะครับโดยที่ในช่วงควอเตอร์ที่3จิมมี่บัตเลอร์นะครับก็ไม่ยอมอ่อนข้อนะครับช่วยให้บูสส่งควอเตอร์ที่3ด้วยการทำแต้มหนีห่างเน็ต13คะแนนครับด้วยสกอร์76-63แต้มครับส่วนควอเตอร์สุดท้ายในเน็ตพยายามยัดห่วงทำแต้มไล่ตีเสมอนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลครับจบเกมเป็นบูสที่เอาชนะเน็ตไปได้ด้วยสกอร์102-84คะแนนนะครับโดยชนะไป18แต้มด้วยกันครับถือว่าขาดลอยทีเดียวนะครับเน็ตต้องพ่ายแพ้ในบ้านเป็นเกมที่3ติดแล้วนะครับสถิติตอนนี้ชนะแค่6แพ้ไปถึง9ครับส่วนบูสตอนนี้ชนะไป11แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่6เกมนะครับเจมี่บัตเลอร์เป็นการ์ดของบูสที่ทำผู้เล่นเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุดนะครับ26แต้ม4รีบาวด์แล้วก็5แอสซิสต์ครับในขณะที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะครับซานติโนสเปอร์สก็เอาชนะบอสตันเซลติกได้111-89คะแนนครับโกลเด้นสเตทวอริเออร์เอาชนะดีทรอยต์พิสตัน104-93คะแนนครับเมมฟิสกริซลีย์เอาชนะซาคราเมนโตคิงส์ได้97-85คะแนนแมมมี่ฮีทเอาชนะนิวยอร์กนิกส์86-79คะแนนนะครับออร์แลนโดเมจิกก็เอาชนะฟินิกซ์ซันไปได้93-90คะแนนนะครับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟก็เอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไป93-90คะแนนครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูผลการแข่งขันเทนนิสกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ใหม่มากนะคะแล้วก็อยากคุณผู้ชมได้ลองติดตามกันกับรายการนี้ International Premier Tennis League นั่นเองค่ะโดยเราจะไปดูกันนะคะเมื่อจบการแข่งขันในสนามแรกที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะโดยทางด้านของ Micromax Indian Edge นะคะทำการแข่งขันวันสุดท้ายของสนามแรกกับ UAE Royals โดยคู่แรกในประเภทหญิงเดี่ยวคริสตินามาลาเดโนวิชตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสเก็บชัยชนะแมตช์แรกของให้กับ UAE Royals ไปก่อนหลังหวดเอาชนะอันนาอีวานโนวิชมือ5ของโลกจากเซอร์เบียไปด้วยสกอร์6-4เกมค่ะคือสนุกนะคะรายการนี้เพราะว่าคุณจะได้เห็นนักเทนนิสขวัญใจหลายๆคนนะคะได้มาลงทำการแข่งขันกันบางคนก็เป็นตำนานนะคะคราวนี้ประเภทคู่ผสมเป็นฝ่ายของ Micromax Indian Edge ที่คว้าชัยชนะไปครองโรฮันโบพันนาจากอินเดียค่ะและซาเนียเมอร์ซาเพื่อนร่วมชาติเอาชนะเนนาซิโมยิกจากเซอร์เบียและคริสเซนามาลาเดโนวิชตำนานนักเทนนิสหญิงจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6-3เกมจ
จากนั้นนะคะอันนี้คือเป็นแมตช์ที่จบช็อตนะคะสำหรับในการแข่งขันประเภทคู่ผสมจากนั้นไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชก็เร่งเค้นฟอร์มเก็บชัยชนะอีก3แมตช์รวดหลังโรฮันโบพันนาจากอินเดียและกับเอลมองฟิลจากฝรั่งเศสเอาชนะมารินซิลิจากโครเอเชียและเนนาซิมอนยิชนะคะจากเซอร์เบียไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมก่อนที่กาเอลมงฟิลส์นะคะจากฝรั่งเศสจะเก็บชัยชนะให้กับไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชได้อีกในประเภทชายเดี่ยวนะคะก็เอาชนะมาเล็กยาซีรีจากตูนิเซียไปด้วยสกอร์6ต่อ3เกมค่ะแล้วก็ปิดท้ายในการแข่งขันคู่นี้นะคะเป็นประเภทชายเดี่ยวคู่ระดับตำนานฟาบริกซานโตโรตำนานนักเทนนิสจากฝรั่งเศสเก็บชัยชนะส่งท้ายกับไมโครแม็กอินเดียนเอชเอาชนะโกรันอีวานิวเซวิชนะคะตำนานนักเทนนิสจากโครเอเชียไปด้วยสกอร์6ต่อ4เกมส่งผลทำให้เมื่อจบวันไมโครแม็กอินเดียนเอชเอาชนะ UAE Royals ไปด้วยสกอร์ทั้งสิ้น28ต่อ20ยึดจ่าฝูงตารางคะแนนด้วยสถิติไม่แพ้ใครในสนามแรกส่วนผลการแข่งขันคู่ระหว่างมะนิลาแมฟริกส์กับ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์ปรากฏว่ามะนิลาแมฟริกส์นั้นเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปครองด้วยสกอร์ทั้งสิ้น27ต่อ19คะแนนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากจบการแข่งขันแล้วที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไรในสนามแรกนะคะนี่คือจ่าฝูงค่ะทางด้านของMicromax Indian Edge นะคะเป็นจ่าฝูงที่12คะแนนตามมาด้วย UAE Royals Manila Maverick และ Singapore Slammer ค่ะวันพรุ่งนี้ทั้งหมดจะย้ายไปทำการแข่งขันต่อสนาม2นะคะที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4ธันวาคมนี้ยังมีในเรื่องของผลกอล์ฟแล้วก็สนุกเกอร์มาฝากครับรวมไปถึงเรื่องของแบดมินตันด้วยนะครับข่าวเวลารอบโลกยังมีอีกเพียบนะครับไปต่อที่เรื่องสนุกเกอร์กันเลยนะครับในรายการ UK Championship นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่6แล้วครับโดยที่เนโรเบิร์ตสันแล้วก็ไคเรนวิลสันนะครับก็สามารถผ่านเข้ารอบ3ในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship ที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในเมืองนิวยอร์กประเทศอังกฤษนะครับในเมืองยอร์กนะครับในเมืองยอร์กประเทศอังกฤษครับโดยที่โรเบิร์ตสันมือ1ของรายการจากออสเตรเลียครับก็เจองานที่ค่อนข้างยากครับแต่ก็สามารถเอาชนะทางด้านคาร์เรนวิลสันยอดนักสอดคิวเจ้าถิ่นได้นะครับด้วยสกอร์6ต่อ5เฟรมถึงแม้ว่าจะเป็นมือ64ของรายการแต่ว่าฟอร์มดีทีเดียวนะครับในขณะที่รอนนี่โอซิลิแวนจากอังกฤษครับมือ4ของรายการต้องฝืนลงเล่นทั้งที่มีการบาดเจ็บข้อเท้านะครับก่อนที่จะชนะปีเตอร์ไลน์นะครับคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ61ของรายการไปด้วยสกอร์6ต่อ3เฟรมปิดท้ายที่ชอนเมอร์ฟี่อีก1นักสอยคิวเจ้าถิ่นมือ7ของรายการก็เข้ารอบตามความคาดหมายแหละครับหลังจากที่ชนะโรบินฮูนะครับมือ71ของรายการจากฟินแลนด์ด้วยสกอร์6ต่อ3เฟรมครับชื่อนี้จะเป็นซีโร่อยู่แล้วโรบินฮูมาดูผลการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างรายการนี้แข่งขันกันที่บ้านเรานะคะกับการแข่งขันรายการ King's Cup ในวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ถาวรวิรัจันทร์เร่งฟอร์มเก่งทำ5ได้พาแล้วแซงคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ King's Cup ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16ล้านบาทหน้าสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นถาวรรั้งอันดับที่2หลังจบวันที่3ออกรอบทำเพิ่มไป5ได้พาสกอร์รวม20อันเดอร์พาชนะอันดับที่2รวมอานิบาลลาฮิรีจากอินเดียและแอนดรูดรอจากออสเตรเลียไป2สโตรกด้วยกันขณะที่อันดับที่4ร่วมนะคะเป็นของแดนไทยบุญมาคนนี้เป็นโปรใหม่ป้ายแดงวัย18ปีจากสุโขทัยนะคะเป็นอดีตดีกรีนักกอล์ฟทีมชาติเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์เอเชียนเกมที่อินชอนเกาหลีใต้ด้วยน่าจับตามองมากค่ะคาเลมริชาร์ดสันจากออสเตรเลียและพอลปีเตอร์สันจากสหรัฐสกอร์รวม15อันเดอร์พาส่งผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นที่น่าสนใจพานุพลพิทยารัตน์จบอันดับ7ร่วมกับรัตนนท์วรรณศรีจันทร์สกอร์รวม14อันเดอร์พาร์พร้อมมีสวัสดิ์คว้าอันดับ9ร่วมกับพัชรคงวัดใหม่และจักรพันธ์เปรมสิริกรสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ค่ะคือต้องบอกว่าถาวรวิรัจันทร์ผลงานยอดเยี่ยมนะคะเป็นนักกอล์ฟอาชีพคนแรกที่ได้ครองถ้วยพระราชทานทั้ง Queen's Cup แล้วก็ King's Cup ด้วยค่ะครับไปต่อที่แบดมินตันกันเลยนะครับโดยที่ทีวีสินทูนะครับหรือว่าพูซาร่าเวกันต้าซินดูนี่แหละครับก็สามารถเอาชนะคิมฮยอมินนะครับแล้วก็สามารถป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันกรังปีสโกรายการมาเก๊าโอเพ่นที่สนามแพทซีเอ็กซ์มัลติสปอร์ตพาวิเลียนในมาเก๊าได้เป็นสมัยที่2นะครับโดยที่พีวีสินทูมือ2รายการจากอินเดียก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้2สมัยติดต่อกันนะครับด้วยการเอาชนะ
คู่แข่งจากเกาหลีใต้ไปได้อย่างง่ายดายนะครับ2เกมรวดนะครับ21ต่อ12และ21ต่อ17นะครับส่วนผลการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวครับก็เป็นซงเวยมือ11ของรายการจากจีนนะครับที่คว้าแชมป์ไปครองได้เอาชนะหวงวีกีวินเซนต์นะครับมือ6ของรายการจากฮ่องกงไป2ต่อ1เกมครับด้วยสกอร์16ต่อ21 21ต่อ13แล้วก็21ต่อ19นะครับเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะลาลีกาสเปน Monday Night Almeria จะพบกับ Rayo นะคะตี 2:45 True Sport HD 2667ขณะที่เกาโชเซเรียค่ะมี Monday Night กับเขาด้วยแซมโดเรียจะพบกับนาโปลี 3:00 น. True Sport 1681 ASN 677NFL Regular Season ติดตามกันได้ในช่วงเช้าวันอังคารนะคะนิวยอร์กเจสจะพบกับไมอามี 8:30 ค่ะทางช่อง True Sport HD 666 True Sport 3683 NBA กันบ้างนะคะทางด้านของยูทาห์จะพบกับเดนเวอร์ค่ะ 9:00 เช้า NBA TV 674สนุกเกอร์ค่ะ UK Championship นะคะติดตามได้กันนะคะในรอบที่3แล้วตั้งแต่20:00 นเป็นต้นไปอีก1เซสชั่นในช่วงเวลา2:00 True Sport 7ช่องหมายเลข8นะคะ True Sport HD 666 True Sport HD 3668ในเรื่องของ NBA เมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งจะจบลงไปนะครับคู่สุดท้ายที่ต่อเวลาครับ LA Lakers ก็ชนะ Toronto Raptors ไปได้129-122คะแนนนะครับสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชคำว่า Sport Today True Sport 2ในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของ Fingerboard นะครับที่ไต้หวันก็มีสเก็ตบอร์ดแท้ๆแล้วคราวนี้ดูว่า Fingerboard จะเล่นกันสนุกแค่ไหนครับน่าชมมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูการส่งท้ายกับ Voice Motion ในช่วงนี้นะคะยังติดตามกันได้1ช่วงค่ะกับ Sport Today 19:30 นเราสังคมและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ